วันนี้มีรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเวลาที่ไล่เรียกกันค่ะทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นอินโดนีเซียและที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะวัดความรุนแรงได้ขนาดมากกว่า 6.0 ค่ะอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.6 บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศกลางดึกในช่วงเวลาประมาณ 1:08 ตามเวลาท้องถิ่นหรือ 23:08 ตามเวลาในประเทศไทยของคืนวันที่ 21 มกราคมส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 13 คนโดยแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึก45กิโลเมตรนอกชายฝั่งของเกาะคิวชูแต่ว่าไม่มีคำเตือนเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามิค่ะแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวนั้นรับรู้ได้ไปถึงจังหวัดโออิตะและจังหวัดมิยาซากิซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ873กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของภูมิภาคคิวชูจูโกกุคันไซชิโกกุส่วนทางคณะกรรมการกำกับดูแลนิวเคลียร์ยืนยันนะคะว่าไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อิกิตะรวมไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซนไดทุกที่ยังสามารถดำเนินงานได้ตามปกติค่ะขณะเดียวกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 9:26 ตามเวลาในไทยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ที่จังหวัดสุลาเวสีเหนือของประเทศอินโดนีเซียทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิภาคและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่ายังไม่มีความเสียหายรุนแรงใดๆรวมทั้งไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีการแจ้งเตือนเรื่องของคลื่นสึนามิศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองเมลอนกวนในพื้นที่เขตตาลาวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ39กิโลเมตรและอยู่ที่ระดับความลึกจากก้นทะเลประมาณ12กิโลเมตรค่ะจากนั้นเวลาประมาณ 10:26 เจ้าหน้าที่สถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหวของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเปิดเผยว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.5 ทางใต้ของประเทศที่ความลึก66กิโลเมตรบริเวณห่างปลายทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซารังกานีประมาณ234กิโลเมตรและแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนั้นทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนตามมาหรือว่า after shock และเกิดความเสียหายแต่ไม่ทำให้เกิดสึนามิค่ะส่วนความคืบหน้าและแนวทางในการช่วยเหลือตองก้านะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุอย่างรุนแรงแล้วก็มีคลื่นสึนามิพัดถล่มค่ะล่าสุดนี้เองทางบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนได้ส่งเรือวางสายเคเบิลไปช่วยเหลือที่ประเทศตองก้าในการซ่อมแซมระบบการสื่อสารเคเบิลใต้น้ำที่ได้รับความเสียหายและใช้การไม่ได้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติโดยทางบริษัทไชน่าเทเลคอมเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศให้กับตองก้าซึ่งก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมร่วมกันกับบริษัทในพื้นที่ของตองก้าเพื่อให้การสื่อสารกับโลกภายนอกนั้นกลับมาใช้งานให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยการซ่อมแซมนะคะอาศัยช่างผู้ชำนาญการแต่ต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์หรืออาจจะนานหลายเดือนเนื่องจากว่าตองก้าเป็นลักษณะของประเทศหมู่เกาะกลางทะเลที่ใช้การสื่อสารผ่านทางสายเคเบิลใต้ทะเลเท่านั้นนอกจากนี้ยังไม่มีสายสำรองกรณีที่เกิดความเสียหายด้วยเวลานี้ค่ะการติดต่อสื่อสารของตองก้ากับโลกภายนอกก็คือใช้ดาวเทียมในการสื่อสารแทนระบบสายเคเบิลได้รับความเสียหายอยู่ก็คงต้องใช้เวลาตามที่รายงานไปกว่าจะสามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ตามปกติอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ